นั่นแหละนั่งมาเนี่ยไม่เคยไม่ชอบอะไรสักอย่างใจมันไม่สบายตอนนี้ก็บอกเขาแล้วนะว่าแม่ปกติมากนะแม่แล้วมันก็แม่ต้องอย่างนั้นนะแม่ต้องอย่างนี้ป้าเรารู้ตัวเราดีนะว่าเขาก็บังคับทุกอย่างอะไรแล้วบอกแม่คุมนะน้ำตาลปกตินี่ไม่ใช่หมอให้คุมนะเราคุมเองถ้าเราไม่กินน้ำตาลนะมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมเราก็คุมกินข้าวทุกวันกินข้าวทุกวันกินข้าวไม่ทุกวันกินแต่ว่าไม่กินไม่เยอะกินได้แต่กินไม่เยอะข้าวนั่นคือน้ำตาลผลไม้ที่กินคือน้ำตาลก็ไม่ค่อยกินคือว่าคุมอาหารได้อะว่างั้นนะผลไม้น่ะคือน้ำตาลก็ไม่ค่อยกินเลยไงก็เป็นน้ำตาลโอเคนะแต่ก่อนนี่จะซื้อตุนไว้ในตู้เย็นทุกอย่างทุกยี่ห้อผลไม้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยของหวานก็ไม่มีก็เนี่ยพอเผลอๆซื้อมาแกะแล้วแม่ก็ไม่กินนะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซื้อส้มมาวันนั้นน่ะซื้อมาตั้ง2กิโลหวานจ่อยเลยเราก็บอกกินเข้าไปแล้วแม่ใจไม่ดีกินมันเข้าไปเถอะไม่ใจไม่ดีเพราะกินส้มมันวิววิวมันหวานถ้ากินเปรี้ยวๆได้ตอนนี้ส้มมันหวานไปส้มอะไรนะโชกุนเนาะเคยจะออกอมเปรี้ยวอันนี้หวานเจี๊ยบเลยพอกินเข้าไป2ลูกวันละ3ลูกก็นั่นแหละใจแทบจะร่วงเลยมั้งเป็นลมเลยเมื่อร่างกายเราเป็นเช่นนั้นก็จะไปกินไม่กินไงก็เนี่ยชอบซื้อมาประจำซื้อมาเรื่อยทั้งคนกินไม่ถึงอะไรซื้อไม่คือต้องกินเองเออก็แบ่งไปใส่บาตรมั่งอะไรมั่งเพราะว่ากินเข้าไปแล้วมีอาการเนี่ยนั่นน่ะกินแล้วเป็นลมเลยกินเข้าไปพอกินของอะไรหวานนี่จะกินยากมากเลยเนี่ยฮะเขาก็มาได้ข้อยุติกันว่าเอาเราเป็นหลักก็ยังบอกกับลูกว่าเขาเป็นหลักแล้วมันแย่เราแล้วถามหมอว่าการเป็นไตมันจะมีอาการอะไรเราอยากรู้น่ะว่าถ้าการลงมาเหลือ10นี่คนตกใจมากแล้วใช่ไหมแล้วมีอาการยังไงก็คุณหมอคุณหมอก็บอกไม่มีอาการอะไรก็มีฮะไม่มีอาการอะไรก็มีมันจะเข้าแล้วบอกว่าจะตายก็หัวใจวายตายไปเลยเขาว่าอย่างนี้บาสเราก็เลยแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วบอกตั้งเนี่ยนะอาทิตย์สองอาทิตย์มาปรึกษาหมอเลยนะจะให้ไปล้างไตตรงไหนที่จุดใกล้บ้านที่สุดเราก็บอกฟังจะเนี่ยฮะฟังนะรู้จักเซลแมนมาถึงวันนี้ผมคิดเองนะผิดหรือเปล่าไม่ทราบนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ถ้าดึงคนไข้เข้าสู่ระบบไอ้พวกนี้แล้วเขาจะมีเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือเปล่ามันทำไมถึงดึงเข้าจังทั้งที่พื้นที่จะรองรับคนล้างไตก็จะไม่พออยู่แล้วถ้าไม่มีเลยนะโรงพยาบาลนั้นเนี่ยเครื่องที่จะมาฟอกก็ไม่พอแล้วบุคลากรทางการแพทย์ก็จะไม่พอแล้วมันจะดึงไปหาหอยอะไรมั้งให้จะทำเองน่าจะมีสักอย่างมั้งบอกให้ไปทำเองทำเองก็ติดเชื้อตายสิน่าเป็นค่ายาเอาเป็นว่าพอเวลาคนไข้หมอนะเนาะเขาเป็นเขาเรียกว่าหมอประจำคนไข้เวลาที่ใช้บริการฟรีไม่ฟรีแต่มันมีอะไรรู้เปล่านั่นแหละความสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนั่นเองมีใครเปิดเผยไหมถามว่ามันมีไหมเลยจะเอาภาพฝันหรือยังยายคือเป็นความสงสัยอะนะมันมีไหมที่เขาพูดถ้ามันมีอย่างที่ลุงหมอพูดมันโคตรซวยเลยแผ่นดินหาเนี่ยก็เดี๋ยวจะหาโอเคแผ่นดินมันจะสูงขึ้นเป็นลำดับว่าถามอาการก็หมอก็พูดอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไปย้อนหมอได้ยังไงว่า
การหนักแล้วแต่อาการเราไม่มีอะไรเลยนะเราไม่หายใจสะดวกไปตรวจหัวใจก็ไม่มีหัวใจดีปกติแล้วอาการทรุดแบบไหนอะงงอะที่จริงนะมันต้องแบบใจไปตรวจแล้วมันต้องผิดปกติแล้วใช่ไหมนี่ไม่มีปกติมากครับกลับบ้านได้หน้าตาใสขึ้นมาขนาดก็ยังไม่รู้จะให้เชื่อใครดีอ่ะเชื่อตัวเราเข้าใจตัวเราเชื่อตัวเราก็บอกเขาตลอดเลยจนหมดตัวตนของตัวเราเองนี่คือสุดยอดประการถ้าเอาเขามาเป็นตัวหลักเราแย่แน่นอนทำไมผมถึงพูดจาเช่นนี้ท้าทายจังเลยผมไม่อยากเลี้ยงใครก่อนหน้าที่มาหาลุงอ่ะอันนั้นน่ะหนักลุงคุณดังมากด้วยหนักนะเดินข้าวอยู่ไม่ไหวแล้วอันนั้นน่ะขานี่ดำยังเป็นตัวตะโกนี่ดูสิดำเป็นตัวตะโกนี่ดูสิตอนนี้ขาวใสไปแล้วอย่าไปกลัวถ้าพ่อไปแล้วปัญหาเยอะเลยสามีตายแล้วพ่อก็เจ็บตายทุกคนไม่ได้ตายทรมานด้วย14ปีแล้วยังอยู่นะทางเดินตายแบบก็ทำงานกระดูกเปราะทางที่ดีถ้าไม่หนักก็พยายามทานอาหารที่มันไม่ห้ามไว้อ่ะเดี๋ยวสีมาก็ได้ผมใช้แป้งขูดใช่ไหมใช่ป่ะเขียวคะน้าดูที่นี่มันใสขนาดไหนดูที่ใบหน้าเขาสิคะน้าเอาใบหน้าหน่อยใช่เอาใบหน้าหนูเรามาเทียบได้เลยจริงจริงไม่จริงโถยกได้ก็ไปดูไม่เด็ดใครจะเกลียดมาแต่นั่งทำงานแกเราก็ยังบอกว่าข่าวขึ้นก็นี่คนบอกก็ดีขึ้นจะเยอะจังแยะทำใจสบายแล้วจะไปฟอกทำหาทำไมวะเนี่ยหมอก็ระบบก็เป็นแบบนี้อาจารย์ที่หน่อยก็จะให้ฟอกอีกแล้วนะผมว่าทางการแพทย์น่าจะมาขอคุณผมจะไปสร้างไอ้นั่นไงที่ศูนย์มาสำหรับฟอกก็เข้าเงินเดือนทำเยอะแยะแทนเออใช่เขาจะเอาทางนี้แหละถูกแล้วน้องชายอ่ะเป็นนะเท้าคนที่ดำหมดเลยนะดำดำเลยอ่ะดำหมดเลยนะนี่เขาก็ไปคอยนั่นคอยนี่ให้อ่ะอาหารเราบางวัดบางอย่างดีอย่าไปงดมันกินให้มันหมดทุกเรื่องนิดเดียวอย่ากินเยอะอาจารย์จริงนะเรื่องนี้แล้วเราไม่ต้องก้องไงแล้วก็เลยถามคุณหมอว่าคุณหมอถ้าโรคไตเนี่ยมันมีอาการมีอะไรตรงไหนที่จะให้เราเห็นว่าโรคไตเขามีนะเท้าก็ไม่บวมหน้าก็ไม่ได้บวมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหน้าดำมันเป็นดำแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเหลือ 10% เองนะว่าฮะ 10% นี่มันใกล้ตายแล้วนะเราก็รู้ว่าแค่พูดเพ้อไปมากถ้า 10% คุณต้องคานแล้วใช่นี่เราเมื่อตอนไปหาตอนนั้นนั่งรถเข็นเหลือ 10% เสือกเดินได้ใช่เราก็ถามว่าถ้าเป็นไตขนาดนี้มันต้องบวมแล้วนะเท้าต้องบวมแล้วเพราะเห็นมาแล้วไงเยี่ยวไม่ออกแล้วเยี่ยวไม่ออกอันนี้โอ้โหสบายมากอย่าเยี่ยวได้แถวนี้แล้วกันไม่ใช่หมอเขาให้ยาขับฉี่มาไงว่าเราก็ฉี่ไม่ออกยาก็จะบังคับด้วยยาเคมีมันเป็นโทษก็เลยบอกกับลูกว่าให้สังเกตที่เท้าก็แล้วกันถ้าเท้าบวมดำเมื่อไหร่นั่นแหละใกล้ตายแน่เท้าหน้าครับดำๆด้วยไม่ใช่ดำเลยยาวิเศษความใจสบายดีนั้นแต่ต้องฟังเรื่องของอากาศนะต้องฟังเรื่องของลุงหอมง่ายๆเลยพูดเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของอากาศพูดเป็นอย่างนี้แล้วอากาศคือธาตุปรมัตถ์อากาศนี่คือธาตุปรมัตถ์เนี่ยก็สังเกตเท้าอันนี้นะเพราะว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นไตมันต้องบวมแต่อันนั้นมันหนักเสพเราก็ดูไม่ได้ใช่ไหมว่าอันนี้มันเป็นงั้นเป็นนี้แต่อันนี้ไม่เป็นเลยอ่ะ
ไตอ่ะไม่แน่อันนี้ไม่แน่เป็นข้างเดียวก็ได้เหรอแต่อันนี้มันไม่เป็นอันนี้มันเตะโซฟาเกลี้ยงกว่าไปหน้าลูกสาวดูซับไปตอนที่มาหาลุงใหม่ๆนะมันเครียดไงไม่หายสักทีเดินไม่ได้แต่ก็ยังมาสังเกตว่าเท้าอันนี้มันไม่เป็นนี่มันไม่ดูว่าไม่เป็นเลยเดี๋ยวแรงขันขึ้นบ้านไม่ได้ขึ้นบ้านบ้านสูงจะตายกระได20กว่าขั้นเวลาลงห้ามกลิ้งลงนะแต่ขึ้นแต่แค่ชั้น2ชั้น3ไม่ขึ้นขึ้นไม่ไหวแก่ขนาดนี้ขึ้นได้ก็ดีแล้วลูกก็พยายามอย่าพูดเรื่องตรงนี้แม่ไม่ต้องคิดถึงเขาบอกเขาไงแม่ยังไม่ยอมพูดว่าแม่เป็นนู่นเป็นนี่ถ้าเวลาเห็นแม่นอนหรือแม่ทำอะไรไม่ไหวจะบ่นไม่ใช่บางทีโอ้บ้านไม่สะอาดเราทำไม่ไหวอ่ะเดิมไม่เดิมจะทำทำไม่ไหวทำไม่ไหวก็จะนอนทำไหวไหมตอนนี้ก็มาวันหน้ามืดก็เขามาเขาก็แม่ตั้ง 2-3 ชั่วโมงก็ตอนนั้นเคยเป็นแล้วอาเจียนนะคราวนี้ไม่อาเจียนเพราะทำอะไรอ๋อถูบ้านอ๋อก้มเงยก้มเวียงหน้าเงี้ยเวียงตาพูดอ่ะเต้นตึกนึกแล้วเหือแตกนี่แสดงว่าจะเป็นลมแล้วเปิดพัดลมประกบเลยเปิดพัดลมไว้เลยเปิดสองตัวเลยค่อยชั่วธรรมดาจะไปเปิดแอร์ไงขึ้นไม่ไหวก็เลยต้นมาก็แม่เป็นไรเป็นลมเหนื่อยไงก็เหนื่อยไงมันบางทีมันก็เป็นไข้มั่งอะไรมั่งเนี้ยก็ดูปรับตัวกับอากาศหน่อยอากาศก็แปรปรวนเหมือนยังนั่งไม่ดีเท่าไหร่เลยนะลุงนั่งพับขาเนี่ยเพื่อได้นั่งแล้วปวดวานเบอะไรนะไปทอดกฐินเอ้ยไปฝังลูกนิมิตเอ้ยไปอะไรไปทำบุญลูกนิมิตแล้วไปนั่งไหว้พระนานไปหน่อยคือธรรมดาจะนั่งเก้าอี้แล้วไปนั่งพับเพียบโอ้ยปวดหัวเข่านั่งนานไงก็ลองดูที่ว่าถ้านั่งข้างล่างมันจะเป็นยังไงเจ็บตึงอะยังพับเพียบไม่ค่อยได้จะไปนั่งพับเพียบเรียบร้อยจะเป็นสองชั่วโมงได้มั้งนะโอ้ทรมานแล้วเนี่ยไม่ได้นั่งแต่เต้าอี้นั่งได้แต่ถ้านั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนั่งไม่ไหวนั่งก็ได้ธรรมดาก็นั่งได้นั่งได้แต่นั่งนานเออนั่งพับเพียบก่อนมาหาลุงหอกไม่ได้สักอย่างแค่นี้ความชมบุญก็เกิดเนี่ยยังเจ็บหลังไม่หายอ่ะไปข้างเจ็บหลังนะเนี่ยนั่งดูเนี่ยจะหายเองแบบไม่ต้องเจ็บหายก็เรานั่งงี้แล้วมัน
มันตึงไงพระพิฆาตบอกให้ทำเป็นทำไม่พูดมากเลยอันนี้นั่งไม่ได้ได้ครั้งเดียวจะทำให้นั่นให้ได้สบายๆแล้วพูดสบายๆได้ตีพูดจะไม่ได้แล้วปีเดียวมันจะได้แต่ก่อนมันไม่ได้จริงแต่เดี๋ยวนี้มันพอได้พอได้ไม่ใช่ไม่ได้คำว่าได้กับพอได้มันคนละเรื่องนะคนละความหมายนะไม่ได้พอได้ได้โอเคไหมเดิมเนี่ยมันไม่ได้หลังมามันพอได้ต้องพูดอย่างนั้นเป็นจะรู้ว่าพัฒนาการใช่เนี่ยมันก็จะไปมันเองพลังนั่นอยู่มันจะแชร์มันเองมันจะแชร์มันเองสุดท้ายแล้วองค์รวมพลังนั้นสัตว์ที่มันไปได้ทั้งตัวเลยอันนี้มันยังเจ็บอยู่เลยมันเจ็บมานานแล้วนะเมื่อเหยียดขาไปตัวตรงมือขัดให้ทอยต่ำศอกศอกต่ำลงไปเงยหน้าศอกต่ำลงไปได้ไหมนะการนี้นะดูเจอลูกหมอเรียวไม่มีคำว่าไม่หายไม่หายเหยียบโอ้ยอย่างนี้น้องโอ้ยกันที่บอกดีกันที่บอกว่าดีตกใจใช่ฟ้าไม่บอกฟ้าโดนตกดีไม่โดนตกแล้วอย่างนี้ถ้าลุงทำทุกวันทุกกำหนดใช่ไหมตามกำหนดใช่ไหมทุกวันไม่ได้มากกว่าไม่ใช่ทุกวันที่กำหนดใช่ไหมจันถึงพุธแล้วถ้ามาหาลุงก็ต้องมาบ่อยไหมเนี่ยถ้าไตว่ามาถนัดเขาไม่ค่อยมาส่งเขาทำงานน่ะถ้าเชื่อว่าฟังเป็นปริศนาธรรมถ้าเชื่อว่าที่นี่สถานที่ปรุงก๋วยเตี๋ยวอร่อยเห็นไหมอร่อยกว่าที่ใดในโลกก็แข็งแรงขึ้นอะไรก็ดีทุกอย่างไงตอบเป็นปริศนาธรรมแต่แล้วนั่นน่ะเขาเรียกผมประมาณประมาณที่ถามเมื่อกี้จะมาอีกไหมใช่ไหมล่ะ
ไม่ใช่ที่ถามเมื่อกี้เนี่ยจะไม่มาเมื่อไหร่ประมาณนั้นบางเวลาเขาต่อต่อเออถ้าหากว่าที่นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเคยกินมาแล้วชามที่หนึ่งเป็นยังไงตอบคำถามไม่ค่อยเก่งไม่ได้คิดป่าไม่ทันคิดตอบคำถามไม่เก่งไม่ทันคิดลุงก็ดุอยู่เรื่อยก็เลยไม่รู้คิดไม่ถูกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้เทียบ A B A จะกับ B ใช่ไหมเรียนไม่ทันเรียนน้อยจะคิดได้ต่อเมื่ออะไรรู้ไหมถ้าตั้งราคาแล้วไม่นอนคิดก่อนตั้งราคาถ้าตั้งราคาแล้วคิดออกแน่ใช่ใช่ใช่ถ้าตั้งราคาแล้วคิดออกแน่ตั้งราคาก๋วยเตี๋ยวชามนี้ชามละกี่สิบกระตังคิดได้คิดได้หนึ่งสลึงมันแพงแต่มันอร่อยมันดีแพงก็ยอมปะชาวบ้านอย่าตั้งราคามา5-6ครั้ง6-7ครั้งนี้แล้วเนาะชาวบ้านอย่าตั้งราคาให้ดูว่าดีหายก่อนโรคภัยหายไปหมดแล้วเฮ้ยดีขึ้นเยอะวันแรกหัวเราะได้ดีแล้วคำชาวบ้านไม่เป็นยิ้มไม่เป็นด้วยตอนนั้นกำลังแบบว่าเครียดก็ตอนนี้ก็บอกแล้วปลอดโปร่งดีลูกก็งั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยให้อธิบายไม่เป็นดูเอาว่าดูก็ต้องฟังเขาร่างกายเขาตัวของเขาเขาชอบปลอดไปในสิ่งที่เขาเห็นว่าไม่ต้องกินยาไม่กินอย่างกินสมุนไพรได้ไหมถ้าไม่อยากตายเร็วจะไปกินยายาเนี่ยสมุนไพรตายแน่นอนถ้ากินยาจะตายเร็วนี่ไงปรมาณด้วยไม่สมุนไพรไม่ได้ว่ายาเป็นอาหารสมุนไพรพวกใบยะนางใบไอ้พวกนี้มันสมุนไพรไม่ใช่สมุนไพรเป็นแคปซูลนะอันนี้ไม่ลงเหรอลุงไม่เอาประวัติเหรออันนี้ให้สักพอปวดท้องอันที่เขาว่าไตเสื่อมพอของเรามันของเรามันไตต้องคิดว่าไตเราสบายแล้วแหละไม่ค่อยพูดเองอาจารย์ไม่ถามโดยบอกว่าเขามีอาการอะไรถึงไปตรวจไตเลือดก็ดีไม่มีอาการอะไรก่อนคุณจะไปตรวจก็ตรวจรวมหมดเลยทุก2เดือน2เดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ถามว่าเราเป็นไตขนาดนี้แล้วมียาไหมเขาก็บอกไม่มีแล้วให้กินยาอะไรก็กินยาเบาหวานไม่มีกินแล้วเราเยเป็นเบาหวานใช่ไหมฮะเป็นด้วยต้องเป็นเบาหวานมันก็เป็นไตส่วนเป็นนานแล้วเป็นมานานแล้วตอนนี้มันไตเราเริ่มแบบกินยาเยอะมันเสื่อมมันเสื่อมไงตอนนี้ถามว่าต้องให้ทำยังไงเขาบอกเนี่ยไตเสื่อมลงประคับประคองให้ดีอย่า
เขาพูดอย่างเงี้ยหมออ่ะแล้วการประคองนี่คือมียาไหมทำยังไงแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานเราไม่กินยาแล้วเราจะทำยังไงเงี้ยอาหารเราก็ลดแล้วมื้อเราก็กินน้อยแล้วจาก2มื้อเราก็บอกอาการทุกอย่างว่าตอนนี้แล้วตอนนี้พอมาเที่ยวนี้เตรียมตัวฟอกไตเลยนะเหลือ 10% หึเราก็บอกอาการเราดีเรารักษานี้ไปก่อนก็เลยก็ตั้งแต่มาทำกับลุงเนี่ยรู้สึกว่ามันดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกกับลูกว่าจะไปเขียนเยอะอาการเนี่ยจะไปเขียนเยอะไม่มีแล้วเพราะว่าอย่างงี้หรืออาการที่เราคิดว่าเป็นหนักแล้วกันเขียนลงไปใช่มั้ยก็เหลือตาเหลือไตเหลือปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละลูกเขาจะเขียนเยอะมากคิดแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เขียนเองบอกพอเรามารักษาสัก4ครั้ง5ครั้งเราก็จะรู้ว่าตอนแรกๆก็ไม่รู้จะพูดไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็มาบ่อยๆที่เรา2ครั้งก็มาไม่ถูกมาไม่ถูกอันนี้ให้90เดี๋ยว เดี๋ยวให้เต็มร้อยลุงเบรกอีกลุงเบรกไว้เต็มร้อยก็ได้คะแนนนักเรียนแต่ได้ให้โอเคแสดงว่าเข้าใจแล้วที่เป็นทุกวันนี้เป็นเพราะลูกนะลูกติดลูกพาแย่ร้ายกาจพอๆๆอันนี้ใช่แล้วที่เข้าใจอ่ะใช่เลยนี่ต้องการอย่างนี้เมื่อกี้ที่พูดมาเต็มปากเลยน่ะถูกต้องครับพอมาที่ดีขึ้นแล้วเสร็จปุ๊บจะกลับไปเป็นอีกเพราะลูกครับก็พยายามมาคิดว่าเมื่อกี้ดีมากเลยตัดทิ้งหลายๆอย่างไปเลยโอ้ถือว่าประสบความสำเร็จมากเนี่ยไม่รู้อะไรเลยป่ะไม่รู้เลยลูกพามาไม่รู้อะไรเลยทีนี้ลุงถามก็ตอบไม่เป็นอย่าลืมนะว่ามาเนี่ยด้วยความไม่รู้อะไรเลยรู้เลยสุดท้ายไม่เป็นอะไรเลยเอ๊ะจะกลับมาเป็นอีกเพราะลูกครับอย่าไปเชื่อลูกตอนนี้เชื่อตัวเองเฉยๆเขาก็หวังดีไงเอาที่เฉยๆเฉยๆฟังเขาว่าพามาอยู่แล้วบรรยายมาให้แม่พอไปถึงลูกหมอกให้เขาเขียนไปอยากให้เขียนอย่าไปห้ามเสร็จปุ๊บเวลาทิ้งลูกหมอกเสร็จปุ๊บเอาที่เรารู้สึกเนี่ยใช่ครับก็บอกกับลูกว่าแม่ฮะแม่ดีทุกอย่างแล้วนะไอ้เขาก็เป็นบางอย่างค่อยเขียนไปไอ้เขาก็ต้องเขาเห็นอันนี้มันทุกอย่างไปเดี๋ยวลุงยกหูไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบลุงไม่ได้อีกเอาความจริงเอาความจริงเราแล้วก็บอกงี้เลยบอกกับลูกว่าเราดีแล้วตรงนี้เราดีแล้วตรงนั้นเราดีแล้วไอ้ที่เขียนไปน่ะยุบไปเถอะใช่เอาแต่ไอ้ที่เรากังวลที่ว่าเราเป็นเนี่ยเอาใหม่แล้วพอละให้เขาเขียนไปแล้วเขาจะรู้เหรอเรื่องของเขาสิแล้วเวลาเราไปบอกลุงหน่อยทีเราบอกที่เราเป็นที่สุดก็พูดให้เขาฟังเขาก็กังวลช่างเขาปล่อยเข้าไปแล้วบอกดูร่างกายแม่นะดูแม่แล้วกันว่าเวลาเป็นหนักอ่ะเห็นไหมแม่ไม่ยิ้มแย้มแม่ไม่พูดแม่นั่งไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดเลยไม่ทักทายใครทั้งนั้นคือว่าเราหงุดหงิดอยู่ในใจเราไงไอ้นู่นกับไอ้นี่มันข้างในมันเป็นเองแต่เดี๋ยวนี้เราบอกเราสบายทุกอย่างแล้วนะต้นอย่าไปจดเยอะอายเขามันโลกอะไรไว้เยอะแยะไม่มีหลุดไปบ้างเลยเหรอเฮ้ยมันต้องจับมือแล้วงั้นน่ะขอจับมือหน่อยบอกก็ลุงเขามากำจัดเราก็พูดไม่ถูกเนาะเราก็บอกแต่ว่าอยู่งั้นแหละเราก็พูดไม่เป็นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยอะเราก็ลุงพอพูดอะไรมาแล้วมันคิดไม่ทันแล้วก็ตอบไม่ถูกไงไม่รู้จะถือว่าที่ตอบมาในใช่หมดนะก็เลยพอเรานึกว่าอันนี้เราดีแล้วนะมันหายไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยมันเหลือแต่สิ่งที่เราคิดว่ายังไม่หายแล้วเราก็โกหกไม่เป็นต่อไปนี้ก็หูทวนลมแล้ว
ก็บอกว่าเนี่ยเหลือแต่ตาแล้วก็ไตแต่ตีนไม่ต้องแล้วดีขึ้นแล้วลูกตอนนี้ดีแล้วแต่ว่าเวลาเรานั่งนานๆเท้ามันก็จะบวมแต่ไม่ปวดอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาเมียอายุหน่อยไปเตะโซฟาเข้าสรุปให้แค่เขาขับรถมาพอแล้วปล่อยเขาเขียนไปแล้วเวลาเราคุยกันดิวกันส่วนตัวเดี๋ยวลุงก็จะว่าโหจะไม่หายอะไรเลยเหรออะไรไม่หลุดไปบ้างเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออนี่ดีมากเดี๋ยวเราก็บอกว่าโกหกไม่เป็นอ่ะอะไรมันดีขึ้นไม่มีเราก็พูดว่าไม่มีนั่นแหละใช่เอาโกหกไม่เป็นอ่ะถูกครับโกหกไม่เป็นถ้าเวลาบอกเป็นเราก็พูดไม่ถูกอ่ะมันไม่หายอ่ะเราก็บอกมันไม่ค่อยดีเชื่อไหมเนี่ยก็ฟังเฉยๆเพราะเราไม่รู้จะพูดว่าอุ้ยฉันหายนะอย่างไม่เป็นไม่เอาถูกดีเราต้องพูดว่าไปจริงๆไปจากเราจริงๆเราก็พูดได้มั้ยเออนี่เขาก็สังเกตว่าเออแม่หน้าตาดีขึ้นเออแม่เป็นอย่างนั้นแม่เป็นอย่างนี้คอยดูถ้าเขาตื้อเราเรื่อยๆถ้าจากนี้นี่ทีเทียมพูดแล้วนะถ้าเขายังตื้อเราอีกคอยดูนะเขาจะซุดลงไปเรื่อยๆพอเขาคิดเยอะเราลิ่งไม่คิดอะไรแล้วเราสบายตัวแล้วไอ้เขามาคิดแทนเราเขาจะซุดเองครับทีนี้เราก็บอกว่าแม่สบายใจแล้วตอนนี้ไม่เป็นอะไรร่างกายแม่สบายมากขอให้เดินได้อย่างเดียวข้างในถ้ามันเป็นอะไรมันก็ต้องบอกแล้วมันก็ต้องมีอาการฟ้องใช่ไหมว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาอธิบายเราพูดไม่ทันช่างมันไม่เป็นไรไม่ต้องไปรู้มันเหตุผลหลักการบ้าบอคอแตกขอแต่เพียงความรู้สึกตื่นตัวมาให้ได้ยิ่งอายุเยอะยิ่งมีความรู้สึกมากยิ่งโอ้โหมันจะบันเจิดเลยเนี่ยก็คิดแค่นี้แหละแต่ถ้าพูดไม่เก่งหรอกเออกลับบ้านเนาะกลับบ้านกลับบ้านมาชายกินข้าวตอนเย็นหมอเจาะสุดท้ายไหมกับใครก็ได้ในโลกใบนี้เกี่ยวกับความเป็นตัวเองก็ดีนะก็ดีนะมาหาลุงอะดีดีดีถ้าลุงไม่มาหาลุงก็ตอนนั้นลุงหยุดไปพักก็หายไปก็ไม่เฮ้ยไม่ได้เนี่ยเราต้องหยุดได้นะครับไม่เราก็อยากมาไงแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนก็น่าจะไม่รู้ลุงดูไม่ค่อยเป็นอะลูกไปไหนอะลูกก็ดูอยู่เราก็ขึ้นนอนแต่โดยมากอย่าขึ้นนอนก่อนฟังย้อนหลังเอาครับฟังย้อนหลังโอเคเนาะจบเนาะโดยมากอย่ามาหาเลยดีกว่าไม่มีแล้วยากแล้วอ้าวไปไหนอะไปที่อื่นแล้วเหรอก็ดีแล้วจะตามไงอ้าวมันก็ให้ดีหมดทุกอย่างไงเฮ้ยไม่ดีก็ไม่ตายสิมันจะให้ดีทุกอย่างอะดีทุกอย่างก็ไม่ตายสิอ้าวไม่ตายก็ดีสิจะได้อยู่กับลูกนานๆเออผิดธรรมชาติแล้วก็อยู่สัก80 90มั้ยเลยอีกต้องอยู่ให้เลยอีกตั้งเป้าไว้70เองอยู่ด้วยความรู้สึกแบบเมื่อกี้ดีจะอยู่เลยอยู่ยาอยู่ทนเลยนะแล้วงามอากาศไปด้วยแค่นั้นเองดีมากที่พูดคำว่าโกหกไม่เป็นแล้วพูดไม่ได้ถ้ามันไม่ใช่ความรู้สึกเราดีมากครับอันนี้ถือว่าดีมากเป็นเกราะคุ้มกันภัยจากลูกสาวได้ดีมาก จบเนาะ